ถ้าไม่ยกนี่เดาว่าไม่เคยนะใครปกปิดความลับใครไม่พูดนะฮะแช่งนะฮะถ้าท่านไม่เคยลงทุนบล็อกเทรดผมพูดจริงนะตลาดแปลว่าตลาดยังไม่ถึงวิกฤตหรอกเข้าใจป่ะวิกฤตจะเกิดก็ต่อเมื่อตลาดแม่งต้องดีมากๆดีแบบดีมากๆจนทำให้เกิดฟองบางอย่างหนึ่งในฟองบางอย่างก็คือรีเทิร์นของสินทรัพย์รีเทิร์นของพวกลิสต์แอสเซททั้งหลายเนี่ยมันควรต้องให้แบบเขาเรียกมันต้องแบบบวมมากๆบวมมากๆจนทำให้เรากล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะเสี่ยงเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองถ้าเรายังไม่เคยเล่นแปลว่าเราก็พร้อมที่จะเล่นเราลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าตลาดดีแล้วกันตลาดดีตลาดขึ้นไป 5% 10% ตลาดขึ้น 10% นี่แปลว่าตลาดต้องดีมากนะพอร์ตของท่านขยับขึ้นมาเป็นแค่ 15% 20% ท่านจะรู้สึกยังไงเริ่มรู้สึกแบบกลัวว่าจะพลาดโอกาสทองเข้าใจความหมายผมป่ะกลัวว่าจะพลาดโอกาสทองพอกลัวว่าจะพลาดโอกาสทองท่านจะต้องทำยังไงเพิ่มเลเวอเรจเพิ่มอัตราทดให้กับตัวเองอาจจะลงในสินทรัพย์ที่เราคิดว่าเฮ้ยเสี่ยงขึ้นมาหน่อยได้ผลตอบแทนมากหน่อยเพราะเราอยากจะรีบอะไรครับพลิกชีวิตได้เคลียร์ไหมอยากจะแบบว่าได้ที 100% สามารถทำได้เพราะอะไรเพราะคนรอบข้างเรามันทำให้เห็นแล้วเราก็อยากจะทำได้เพราะนั้นเราซึ่งไม่เคยลงทุนบล็อกเทรดก็พร้อมที่จะลงทุนบล็อกเทรดยิ่งในห้องนี้ไม่มีคนเล่นเยอะเท่าไหร่ผมยังเชื่อว่ามันคือพลังงานแฝงเคลียร์ไหมครับคือคนที่พร้อมจะเข้าไปเล่นบล็อกเทรดคนหนึ่งมีเงินอยู่เท่าไหร่ครับถ้าเวลาพอร์ตผมตีให้คนละล้านโอ้ขออภัยตีให้คนละล้านตีให้คนละล้านห้องนี้ตีสั่งว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก25คนเล่นบล็อกเทรดสักครึ่งนึง12คนนะครับก็12 ล้านเลเวอเรจโดยเฉลี่ยของบล็อกเทรดในซิงเกิลสต็อกก็ประมาณ10เท่าก็120ล้านพร้อมทำงานเข้าใจความหมายไหมครับคือเงิน12ล้านมันสามารถขยายเป็น120ล้านได้ในบล็อกเทรดก็คือ10เท่าไม่รู้ท่านจะเข้าใจที่ผมพูดไหมหมายความว่าถ้าเรายังไม่เคยเล่นคือลองบินพลังงานแฝงถ้าตลาดดีตลาดบวก 10% พอเราขึ้น 15% ท่านยังไงก็ต้องเปลี่ยนความคิดเพราะโอกาสทองอยู่ตรงหน้าแล้วยังไงก็ต้องขอเล่นถูกป่ะสมมุติว่าคุณมันขึ้นไปเราอยู่ในห้อง CSIP มีโหคนนี้แม่งก็รวยไอ้นู่นก็บอกว่าเล่นบล็อกเทรดได้มา 50% ท่านเห็นทุกวันอย่างเงี้ยอ่ะตามมาด้วยพี่ม้าเฉียวพี่อันเดี๋ยวหุ้นตัวนี้เดี๋ยวไปตรงนี้นะตรงนี้นะเราก็มานั่งคำนวณหุ้นแม่งเลยแต่แม่งอีก 5% แน่ๆเราเล่นบล็อกเทรดเราได้ 50% เลยนี่หวายเงี้ยมันก็คือเราก็อยากจะเข้าไปพอเข้าใจความหมายผมไหมครับแล้วเท่าที่ผมไปตะเวนผ่านมาหลายๆคนนะไปตะเวนพูดมาหลายๆที่ก็ยังเป็นส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้เล่นบล็อกเทรดแต่ว่านี่คือพลังแฝงถ้าผมเป็นฝรั่งนะผมก็จะเดานิสัยคนไทยผมแค่คิดว่าถ้าเกิดผมเข้ามาไล่หุ้นตึ๊ดๆๆๆให้หุ้นมันขึ้นผมรู้อยู่แล้วคนไทยมันพร้อมตามและด้วยความที่มันมีโปรดักต์อย่างบล็อกเทรดอยู่แล้วคนยังไม่เล่นเยอะเนี่ยแปลว่าพร้อมตามยิ่งกว่าตามอีกถ้าบล็อกเทรดทำงานทั้งหมดฝรั่งที่ไหนก็ต้องกำไรวันนึงผมว่ามันต้องคิดได้แบบผมอะแค่เขาเข้ามาจุดจะต้องมีคนตามแล้วมันมีพลังแฝงที่ซ่อนอยู่เยอะมากยังไงมันก็กำไรเคลียร์ไหมครับนั้นณจุดนี้เลยเชื่อว่าจะไปได้แล้วลองดูนะฮะว่าขนาดพีคบล็อกเทรดสีส้มเนี่ยสังเกตนะครับปีที่แล้วเนี่ยค้างอยู่ที่ 20,000 ล้านแล้วคิดดูนะว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดไหม 20,000 ล้านเดือน8ปีที่แล้วพอตลาดขึ้นผ่าน 1,600 เท่านั้นนะเห็นไหมผ่าน 1,600 วงเงินบล็อกนี่จาก 20,000 ล้านไปถึงตรงเนี้ย 53,000 เพิ่มมากกว่า 100%เข้าใจยังครับว่าเวลาตลาดดีอ่ะมันจะทำให้คนกล้ามากขึ้นและลองนึกภาพดิคนในห้องนี้ยังไม่มีใครเล่นสักคนเลยแล้วถ้ารอบหน้าตลาดแม่งฟื้นกลับขึ้นไปตรงเนี้ยอ่ะตอนนั้นนี่ก็จะมีคนออกมาพูดละไป 2,000 ไป 5,000 กลับมาอีกครั้งนึงนะมันจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับและเนี่ยคิดดูดิว่าวงเงินบล็อกเทรดมันจะขนาดไหนเรายังไม่เล่นเลยโอเครอบนี้มันจะมีคนที่บาดเจ็บล้มตายไปผมรู้จักคนนึงจากล้านเหลือ 300,000 ประมาณนี้หายไป 70% น่ะพวกนี้ไม่กล้ากลับมาเล่นแล้วรู้แล้วว่าพิษมันเป็นยังไงแต่คนส่วนน้อยเจอพวกเราที่ยังไม่เล่นดิเราก็จะกลับไปแล้วก็จะดันทำให้วงเงินบล็อกเทรดมันกลับขึ้นไปอีกอยู่ดีและยิ่งกลับเข้าไปมันก็จะยิ่งดันตลาดขึ้นไปโอเคไหมครับ
ก่อนที่เราจะไปตายหมู่เข้าใจความหมายผมไหมนะครับโดยสรุปแล้วก็คือเราเห็นพฤติกรรมแล้วว่าวงเงินบล็อกเทรดมันสามารถขยับจาก 20,000 กลายเป็น 50,000 กว่าได้ถ้าตลาดมันพีคขึ้นมานะครับในทางตรงข้ามครับไม่แปลกใจทำไมตลาดมันถึงเทดูนะฮะเนี่ยคือตั้งแต่ที่เซตมันลงมาถึงตรงนี้บล็อกเทรดประคองตัวอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมฮะ 40,000 ล้านนิ่งๆแปลว่าอะไรสะท้อนพฤติกรรมนักลงทุนมากเลยว่าสู้เติมเงินบ้างละอะไรบ้างละเพราะว่าเชื่อนักวิเคราะห์นะครับพวกผมก็บอกซื้อเถอะพื้นฐานดีเราก็ไปคิดว่า external factor มันจะแรงขนาดนี้ไงนะครับซื้อเอาแม่งกระถือกันนะครับสุดท้ายแล้วมาถึงจุดที่เทลงมาตลาดต่อให้คุณอยากจะถือคุณก็ถือไม่ได้แล้วเพราะตลาดปรับฐานลงมา40 จุดนี่คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับ2ตีซะ 2.5% หุ้นหลายตัวคือจัดไป 5% 6% 5% leverage มัน10เท่าแต่วันเดียวลอส 50% โดนคอแน่นอนโดนคอมาร์จิ้นแน่ๆไม่โดนคอก็ต้องโดนฟอร์สอย่างบิวตี้อย่างเงี้ยบิวตี้ leverage ประมาณ5เท่าลงฟอร์ 30% โดนไปทันที 150% แปลว่าก่อนที่คุณจะมาถึง 100% ต้องผ่าน 70% ก่อนถูกไหมครับ70-80% โดนฟอร์สมันถึงได้แบบเข้าใจความหมายไหมเพราะนั้นนี่ก็คือการปรับลดลงมาละคำถามต่อมาคือผมเชื่อว่าความผันผวนจากบล็อกเทรดมันกำลังจะซาลงเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะคนที่เล่นอยู่ตรงนี้เนี่ยทุนมันจะอยู่ที่แถว1570ถูกไหมวงเงินบล็อกมันก็ประมาณ 20,000 นั่นแหละแต่ที่มันขยายขึ้นไปถึง 50,000 ก็แปลว่าทุนมันก็คือต้องอยู่ที่ตรงนี้กันหมดและณปัจจุบันเซตก็คือมันลงมาต่ำกว่าตรงนี้กันหมดแล้วแปลว่าอะไรมันก็ตัดขาดทุนอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละนั่นหมายความว่าวงเงินบล็อกที่นิ่งๆถ้ามันย้อนกลับลงมาใกล้ 20,000 อินเด็กซ์ลงมาต่ำกว่าต้นทุนจริงๆที่ 1,570 เนี่ยความผันผวนจากบล็อกเทรดมันแทบจะไม่เหลือแล้วคนที่ถือในบล็อกเทรดทุกวันนี้ก็แปลว่าอะไรครับพร้อมสู้มีเงินพร้อมเติมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เน้นไปที่การลงทุนลองเทอมหมายความว่าบล็อกเทรดมันก็จะมีซีรีส์ใกล้กลางไกลมันก็เน้นไปที่ถือกันไกลๆไปเลยขี้เกียจโลโอเวอร์เขียนไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีการมองนะครับแล้วเราจะเอามาเพื่อหากำไรกับหุ้นได้ยังไงบล็อกเทรดผมว่ามีอยู่3แนวนะครับให้เราได้ฝึกเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปที่นี้ก่อนหน้านี้นะครับบล็อกเทรดนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่กลไกที่เอามามองตลาดหรือวิเคราะห์หุ้นนี่แม้กระทั่งกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้เขาก็ยังไม่รู้เรื่องกันเลยนะโทรมาปรึกษาผมในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาให้ผมอธิบายเป็นสเต็ปเขาจะได้เข้าไปประชุมเพื่อจะได้ไปหาหุ้นที่ไม่ปราศจากเรื่องของความผันผวนของบล็อกเทรดละนี่คือกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศยังเพิ่งมาตื่นตัวเรื่องนี้เลยแล้วก็ผมก็บอกไป3ข้อวิธีการมองบล็อกเทรดข้อแรกถ้าหุ้นที่มีบล็อกเทรดขึ้นไปเยอะๆเป็น 2,000 ล้าน 3,000 ล้าน 4,000 ล้าน 5,000 ล้านจำคำนี้ไว้เลยนะฮะแบบปรับเพิ่มขึ้นเร็วมากอ่ะจาก 2,000 ล้าน 3,000 ล้าน 4,000 ล้านอย่างเช่นบ้านปู่ ถ้าวงเงินในบล็อกเทรดเยอะๆท่านคิดว่ายังไงแปลว่าเขาก็มองว่าหุ้นจะขึ้นเขาก็เลยต้องเข้ามาซื้อเยอะๆถูกปะเข้าไปซื้อบล็อกเทรดเยอะๆในอีกมุมนึงก็คือพลังอำนาจในการซื้อจากบล็อกเทรดมันก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะวงเงินแม่งเต็มเพราะหุ้นตัวนึงมันจะมีวงเงินจำกัดโต๊ะแต่ละโต๊ะก็ต้องมีการปล่อยวงเงินที่มันมีลิมิตนะครับตอนนี้ลิมิตของโต๊ะบล็อกเทรดโดยภาพรวมแล้วผมว่าวงเงินน่าจะประมาณ 60,000 ล้านกสิกรวงเงินน่าจะยังอยู่ที่เดิมไม่รู้ซึ่งไม่รู้กี่หมื่นล้านนะครับคำถามคือทำไมที่เดิมเพราะว่าเวลาเราขอวงเงินเนี่ยคือการที่มีวงเงินมาให้ลูกค้าเล่นบล็อกเทรดก็คือปล่อยกู้ให้กับลูกค้าถูกไหมครับโบรกที่มีสภาพคล่องที่ดีโบรกที่มีเงินทุนเยอะจะมีเงินทุนมาให้กับลูกค้าได้กู้กสิกรนี่เงินทุนหน้าตักไม่อั้นเพราะเราอันเดอร์แบงค์เราก็แค่ขอกู้จากแบงค์ก็พร้อมจะให้อยู่แล้วเราก็มาปล่อยกู้ลูกค้าต่อนะครับเพราะนั้นถ้าเราบริหารจัดการความเสี่ยงดีนะครับบริษัทก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งลดวงเงินตัวเองก็พร้อมอยากจะกู้เมื่อไหร่ก็บอกนะครับแต่ว่าหลายๆโบรกในรอบนี้ตายกันไปเยอะนะครับโดยเฉพาะพวกโบรกที่แบบอาจจะแบบอย่างเช่นเอิร์ธอย่างเงี้ยแทบจะปิดโบรกไปเลยนะโบรกที่ปล่อยเอิร์ธเป็นโบรกที่โบรกพวกโบรกทองด้วยพวกโกลฟิวเจอร์ทั้งหลายครับเป็นโบรกที่เทรด
Gold Future แต่เขาก็เล่นใน Set 50พวก Single Stock ได้ไงนะครับก็แทบเจ๋งนะพวกนี้ต้องงอลูกค้าพองอลูกค้าก็ลูกค้าพอแบบต้องฟอร์สก็แบบเอ้ยช่วยหน่อยนะอย่าเพิ่งฟอร์สน่ะไอ้พวกนี้ก็ต้องยอมเพราะถ้าไปฟอร์สลูกค้าอาจจะไม่ยอมเทคกับเขาเลยก็ได้มันจะกระทบเพราะโบ๊คเขาเป็นโบ๊คเล็กนั้นอย่างกรณีเอิร์ธก็ทำให้หลายโบ๊คถึงขนาดต้องปิดโต๊ะไปเลยหรือแทบจะปิดโบ๊คไปเลยก็มีนะครับตอนนี้วงเงินค้างอยู่ทั้งระบบน่าจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านพร้อมที่จะขยายได้ไหมพร้อมแต่ว่าคนเจ็บไปเยอะคงยังต้องใช้เวลานะครับก็ข้อแรกสรุปเลยก็คือถ้าหุ้นที่มันมีวงเงินบล็อกปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะๆโอกาสที่มันจะไปต่อยากเคสที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือบ้านปู่เมื่อตอนต้นปีวงเงินบล็อกทะยานขึ้นไป 4,000-5,000 ล้านจบไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับถ้าสมมติว่าหุ้นนั้นๆมีวงเงินบล็อกเทรดลดลงอย่างรุนแรงตุ๊บๆๆๆๆๆๆๆนะครับปรับลดลงมาเยอะๆเนี่ยแน่นอนหุ้นมันก็ต้องลงด้วยถูกป่ะหุ้นมันก็ต้องลงด้วยอาการแบบนี้ก็คือความผันผวนที่จะเกิดจากการตัดขาดทุนของบล็อกก็จะลดน้อยลงหุ้นมันก็จะอาจจะมีดาวไซด์ลิสต์จำกัดเคลียร์มั้ยครับแต่มุกนี้ใช่ว่าจะได้กับทุกตัวนะครับเพราะมุกนี้ผมไปใช้กับบิวตี้เมื่อวันพฤหัสตอนเช้าผมแบบโหวงเงินบล็อกของบิวตี้หายไปเยอะมากนะครับจากเดิมทีนะครับเล่นกันที3 400ล้านนะครับเหลือเพียงแค่100ล้านวงเงินบล็อกของบิวตี้จบแล้วเพราะนั้นแปลว่าตัดขาดทุนไปเยอะแล้วก็ความผันผวนน่าจะน้อยลงโดนไปเลยฟอร์วันนั้นนะครับก็ใช้ได้บางตัวถ้ามันมีปัจจัยลบจริงๆมันก็พร้อมที่จะมีความผันผวนต่อนะครับต่อมาอีกมุกนึงที่ชอบมากๆเลยก็คือในช่วงที่ราคาปรับลดลงแต่วงเงินบล็อกกลับปรับเพิ่มขึ้นสวนทางอันนี้น่าสนใจมากอันนี้น่าสนใจเสียดายวันนี้ไม่มีรูปคุณพวกนั้นมานะครับหรือท่านอยากจะดูว่านะครับลักษณะมันเป็นยังไงนะครับแต่มันราคามันก็ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ผมว่าในอนาคตแม่งมีสิทธิ์อะนะครับคือแปลกๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอ้าวเครื่องจบกันนะครับก็หลายๆคนก็ยังแค่ช่วงเช้าอยู่เลยนะครับ CSI and Spa นะผ่อนคลายนะครับแต่ไม่ว่าอะไรนะครับสบายๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับนะครับพอดีรูปไม่มีนะครับแต่ว่าจะเอามาให้ดูว่าตัวอย่างมันเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยแปลกก็คือราคาหุ้นปรับลดลงแต่วงเงินบล็อกเนี่ยปรี๊ดพุ่งขึ้นไปนะครับจาก500ล้านกลายเป็น 1,000 ล้านครับทั้งที่ราคาหุ้นปรับลดลงคือมันแปลกๆไงราคาหุ้นลงแต่คุณกลับแบบเฮ้ยสะสมวงเงินบล็อกมีคนสะสมแล้วขอโทษนะเขาไปเพิ่มที่ซีรีส์ไหนสีส้มนี่คือ KTB สีฟ้านี่ก็คือเฉลี่ยของคนที่มีวงเงินบล็อกเทรดเกินพันล้านในหุ้นอื่นๆปกติแล้วเนี่ยคนที่มีพันล้านวงเงินบล็อกเทรดเกินพันล้านในหุ้นอื่นๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเขาจะเล่นกันที่ซีรีส์ใกล้ๆซีรีส์เราก็คือไตรมาสนะครับไตรมาสปัจจุบันไตรมาสถัดไปไตรมาสถัดไปสี่ไตรมาสอ่ะโอเคไหมครับเขามักจะถือครองกันที่ซีรีส์ใกล้ๆแต่ EKTB เนี่ยไปเน้นถือครองที่ซีรีส์ไกลๆแล้ววงเงินพุ่งขึ้นไปในขณะที่ราคาลงตีความสิท่านหมายความว่าอะไรแปลว่ามันมีบุคคลที่อยากจะสะสมหุ้นตัวนี้ด้วยความเสี่ยงนะครับประมาณ10เท่านะครับแต่อยากสะสมนะครับถือไว้เฉยๆเนี่ยแหละนะครับโดยเขาเชื่อว่าในระยะยาวมันจะมาเพราะว่าเขาเน้นไปที่ถือซีรีส์ไกลๆเลยเนื่องจากเขาขี้เกียจโลโอเวอร์นะครับแล้วการที่เขาตั้งใจว่าจะถือยาวๆเนี่ยสิ่งหนึ่งก็แปลว่าเขาต้องพร้อมที่จะเสียอะไรครับเสียดอกเบี้ย
เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือบล็อกเทรดก็คือการที่เราส่งคำสั่งซื้อในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ leverage 10เท่าแปลว่าเราไปกู้แบงก์อ่ะขอมาร์จิ้น10เท่าอ่ะแบงก์เออใช่ไม่ได้กู้แบงก์กู้โบรกโบรกมาร์จิ้น10เท่าโบรกมันให้เงินเรามามันก็ต้องคิดดอกป่ะเราโดนทั้งค่าธรรมเนียมโดนทั้งดอกเบี้ยแปลว่าเขาพร้อมที่จะถือเพื่อเสียดอกเบี้ยมันแปลกไงพอมันแปลกแบบเนี้ยเอาไหมอ่ะเราพร้อมจะเข้าไปแปลกกับมันวะคือเป็นผมชอบไงเฮ้ยแบบเนี้ยนี่คือเคสที่3คือน่าสนใจหุ้นพวกนี้จะน่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นครับอันนี้ก็คือสิริโอ้ยนี่สิริยิ่งมันเห็นไหมว่าราคามันลงแบบชั่วๆเลยครับชั่วๆนะเนี่ยแต่วงเงินบล็อกเป็นไงอ่ะพุ่งแล้วสิริไปพุ่งที่ไหนเอาซีรีส์ไกลหน่อยซีรีส์ที่2แปลว่ามันต้องมีซัมติงมันต้องรู้ว่าครึ่งหลังของปีเออร์นิ่งอะไรจะมาหรืออาจจะมีดีลประหลาดๆมันถึงได้มีการเก็บขึ้นไปวงเงินนี่คือ700ล้านนะครับจากเดิมเล่นกันอยู่เท่าไหร่อ่ะ200ล้านกลายเป็น700ล้านนะครับนี่คือการเก็บนะครับแปลกๆมีอีกตัวนึงที่ดูเหมือนจะแปลกแต่อาจจะไม่ได้แปลกมากก็คือ CPO ช่วงที่มันลงมาจากประมาณอะไรครับ90กว่าบาทเนี่ยมันเหลือ70บาทนะครับวงเงินบล็อกพุ่งเฉยเลยนะครับอันนี้ก็อีกตัวนึงนะครับแต่หลักๆแล้วผมว่า KTB อ่ะครับเป็นไปได้ไหมว่าช็อตถูกต้องครับเป็นไปได้ครับแต่เอาจากโต๊ะบล็อกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้นะที่ผมรู้จักนะก็กสิกรนั่นแหละนะครับก็เราก็คุยกับเขาอ่ะนะครับคุยกับคนที่ดูแลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าจะเป็นช็อตแต่ร้อยละ90กว่าๆเนี่ยมันคือลองเพราะการช็อตต้องเราต้องไปทำธุรกรรม SBL มันต้องมีไปหาช็อตในหุ้นนั้นๆเนี่ยมันจะมีวงเงินจำกัดปริมาณหุ้นให้ช็อตจำกัดโดยปกติเราเรื่องเยอะวุ่นวายนะครับเขาก็เลยคนที่เข้ามาเลยส่วนใหญ่แล้วเน้นที่หน้าลองเพราะหน้าลองมันอันลิมิตถูกไหมครับอยากจะลองเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าโบมีวงเงินให้หรือเปล่านะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับก็เลยเดาว่ามันเน้นไปที่หน้าซื้อเนี่ยเมื่อกี้คำถามนี้ดีมากเลยนะครับว่ามันเป็นช็อตหรือเปล่าแต่โดยสรุปแล้วก็คือจากโต๊ะบล็อกที่ผมรู้จักใหญ่ที่สุดในประเทศนี้แล้วเนี่ย190เขาบอกมาเลยคนดูแลนะ